แอปทักษะอ่อนเปิดใจมุมมองชีวิตความรักในอดีตปัจจุบันถ้าจะพูดถึงนักแสดงสาวมากความสามารถทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแถมนอบน้อมถ่อมตนเป็นกุลสตรีที่หนึ่งต้องนึกถึงแอปทักษะอ่อนคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่ก่อนหน้านี้หลายคนต่างเชียร์ให้เธอเปิดใจหาคนมาดูแลหัวใจสักหน่อยและอยากให้เห็นคุณแม่มีความรักอีกครั้งล่าสุดเธอได้เปิดใจถึงมุมมองความรักในอดีตผ่านแพรวทอล์กว่าเธอมั่นใจการตัดสินใจในอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาได้พยายามและแก้ไขปรับปรุงสุดความสามารถแล้วแม้การตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นๆและบทสุดท้ายแล้วชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็ตามแต่มันสอนให้แอปเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยทุกวันนี้เชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามทำให้แอปมีความสุขเพราะในอดีตเราเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่ความรักไม่ได้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอีกทางลูกสาวน้องปีใหม่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียใจกับเรื่องราวในอดีตนานเพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งเราต้องทุ่มเทให้เขามากขึ้นซึ่งทุกครั้งที่น้องปีใหม่มองมาทางแอปลูกจะมีสัญชาตญาณรับรู้ได้ว่าข้างในแม่เศร้าหรือเครียดต่อให้เราไม่พูดออกมาก็ตามส่วนเรื่องความรักครั้งต่อไปแอปเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาจีบส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นความรักแต่แค่ไม่ได้สนใจความรักเพราะด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมและทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจึงทำให้ไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักอีกทางส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ง่ายที่จะมีความรักครั้งใหม่เพราะแอปมีตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนรับรู้และมีลูกสาวอีกคนด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่ห่วงคุณแม่เลยแถมยังเชียร์และผลักดันให้แอฟมีความรักครั้งใหม่ตลอดเพราะเขาอยากเห็นเรายิ้มและมีความสุขรวมถึงอยากมีน้องโดยที่ลูกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตของแอฟคือดราม่าขอบคุณข้อมูลข่าวจากแพรวแมกกาซีนนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ